คุณบอลครับสวัสดีครับในช่วงตอนเย็นนี้ตลาดอาการเป็นยังไงบ้างแล้วคะที่ติดตามมาจากเช้าอาการก็ยังตัวร้อนๆอยู่นะฮะว่าดูแล้วยังตัวร้อนๆอยู่เพราะว่าแรงกดดันเนี่ยมีเยอะแล้วก็นักลงทุนเองเนี่ยก็พูดง่ายว่าหวาดผวานะฮะมีการเทหุ้นทิ้งหุ้นกันออกมาหุ้นหลายตัวเองว่าลงผิดปกติเพราะว่านักลงทุนเริ่มเก็บเงินสดนะฮะซึ่งก็เป็นภาวะปกติแหละที่เกิดขึ้นในตลาดแบบนี้ผมสนใจหุ้นอยู่ตัวหนึ่งครับเนื่องจากว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเดิมเนี่ยนะฮะราคาเขาทรงตัวอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกราคาทิ้งตัวแรงมากผมให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปท่านสนใจนะเก็บหุ้นตัวนี้เพื่อเล่นเทคนิคอลรีบาวนะครับเอาไว้ชัดนะฮะเล่นเทคนิคอลรีบาวในวันรุ่งขึ้นครับนะครับหุ้นตัวนี้ก็คือหุ้น Exotic Food ฮะ Exo XO หรือ XO คนนี้ไม่ใช่เหล้านะโอเคคนนี้คือ XO คือ Exotic Food นะฮะก็คือขายอาหารโอ้ยหลายหลายอย่างเป็นตัวที่ผมว่าเล่นเทคนิคอลรีบาวผมไม่เคยเห็นหุ้นตัวนี้ลงลึกแบบนี้มานานแล้วแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยรับตรง5บาทอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเล่นเป็นเทคนิคอลรีบาวนะครับเอาให้ชัดเลยซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าหลุด480เลิกเลยครับถ้าหลุด480เลิกนะฮะถ้า480ผมว่ามันจะดีดกลับไปที่ 5.10 โดยประมาณเราเล่นแบบนี้แหละตลาดแบบนี้ต้องอย่างนี้ถ้าไม่กล้าไม่ต้องเล่นฮะแต่ถ้าไม่กล้าก็ต้องเข้าไปจับหุ้นแบบนี้เอาไว้ชัดเลยต้านเท่าไหร่นะคะรอบนี้5.10 อ๋อ 5.10 นะฮะครับ XO นะฮะตอนนี้นักลงทุนต้องจะเห็นว่าหุ้นในตลาดตอนนี้มีบางตัวเขียวอะไรเงี้ยคือนี่เดี๋ยวมีการเก็งกำไรแล้วต้องกล้าเล่นแบบนี้ฮะถ้าไม่กล้าก็ไม่ต้องเล่นนะไม่เป็นไรไม่มีใครว่าแต่ถ้ากล้าเราก็ไปจับดูสวมหัวใจเสือสวมหัวใจสิงเข้ามาครับเขาเป็นเทรดดิ้งนะฮะคุณม่อนค่ะค่ะครับเป็นนะฮะเป็นเทคนิคอลรีบาวด์ครับค่ะค่ะได้ค่ะ XO ครับฝากหนึ่งตัวครับวันนี้ค่ะค่ะได้ค่ะครับผมสวัสดีครับ